อยู่ที่18ปีนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่ไม้ยังดีอยู่เลยเป็นไม้สักนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุ้งลวดเอ้ยเป็นเหล็กดัดโทษทีแล้วก็มีกระจกบานเกล็ดส่วนตรงนี้ประตูเข้าไม่ได้นะมันล็อกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกกรงกึ่งสวัสดีครับผมสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้ผมก็มาถึงซับที่จะทำการรีวิวขายนะฮะจากช่องนวัดอสังหานะฮะสำหรับเพื่อนนั้นที่กำลังมองหาบ้านเนาะอันนี้ผมบอกเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าบ้านหลังนี้ต้องรีโนเวทนะฮะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยคือขายตามสภาพแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบผุมากอย่างเงี้ยนะฮะคือส่วนหนึ่งผมได้ลองสำรวจดูแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่ว่างเปล่าเลยแล้วก็ข้อดีคืออยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยนะฮะเส้นนี้เลยแล้วก็ประตูทางเข้าเนี่ยนะฮะความกว้างทั้งหมดเนี่ย5เมตรนะฮะซึ่งเป็นประตูรั้วตรงนี้นะเป็นทางเข้าแล้วก็ตรงนี้ขวามือก็จะมีเพื่อนบ้านมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด3งานนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเป็นปูนเนาะห้องนอนด้านบนเมื่อกี้ผมลองขึ้นไปสำรวจดูแล้วเนี่ยห้องนอนด้านบนเนี่ย2ห้องแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นห้องโถงโล่งเลยแล้วก็บริเวณเนี่ยจะมีแนวเสารั้วเนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี่ผมก็โดนขึ้นบินเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นภาพมุมสูงเนาะแล้วก็ยาวไปถึงตรงต้นตาลเลยนะฮะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดก็คือบริเวณตรงนี้เราสามารถปลูกพืชผักได้เลยเนี่ยนะเห็นไหมถามว่าบ้านสวยไหมผมดูแล้วมันออกบ้านแนวกึ่งๆโบราณเนาะเป็นบ้านไม้สักนะฮะด้านบนจะเป็นไม้สักเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงตอนเย็นก็เอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะติดกับถนนลาดยางเส้นหลักเลยเนี่ยนะฮะอายุบ้านที่ผมสอบถามนะฮะ เห็นเจ้บอกว่าอายุ18ปีนั่นเพื่อนนะเนี่ยนะฮะนี่สำหรับเพื่อนๆหรือ FC ที่ชอบบ้านแนวนี้ก็เรียนเชิญเนาะข้างบนเนี่ยจะเป็นกระเบื้องลอนคู่เนาะเห็นไหมก็จะประมาณนี้แล้วก็คือดูจากทรงเขาเลยเนี่ยจะเป็นทรงแบบโบราณหน่อยเห็นไหมฮะถ้าใครชอบแนวนี้ก็สามารถมาปรับปรุงหรือรีโนเวทได้เลยเนาะเห็นไหมฮะเนื้อที่เหลือเลยราคาเจ้าของซับเปิดที่ 1.8 ล้านนะฮะในเนื้อที่ทั้งหมด3งานครับผมเนี่ยยาวมานี่เลยตามกำแพงนี่เลยนะฮะแล้วก็มานี่เลยตรงนี้จะเป็นต้นมะขามใหญ่เห็นไหมมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนี่ให้เพื่อนพี่ๆแล้วก็ FC ชมเห็นไหมพูดถึงเราเอากระดาษทรายมาขัดเนี่ยแล้วก็ลงสีปี๊บแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราเปลี่ยนกระเบื้องเป็นกระเบื้องลอนคู่สมัยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมแล้วก็ข้อดีคืออยู่ติดกับถนนหลักมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวพิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะราคาเจ้าของทรัพย์เปิดไว้ที่ 1.8 ล้านนะฮะอายุบ้าน18ปีก็ต้องมารีโนเวทนิดหน่อยก็สวยเลยไม้ที่ผมสำรวจดูมันจะผุตรงด้านหน้าตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนเนาะมันก็จะเก่าไปตามกาลเวลาแล้วก็มีติดเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยกระเบื้องโทษทีกระจกจะเป็นบานเกล็ดนะตรงหน้าต่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่ผมไปสำรวจดูก็จะเป็นห้องน้ำด้านหลังเนี่ยนะฮะอันนี้เจ้าของเพิ่งจะมาตัดน่าจะเป็นลำไยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแนวรั้วมานี่เลยฮะสุดกำแพงเลยแล้วก็มานี่เลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะเพื่อนนะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำที่ผมเดินขึ้นไปสำรวจดูนะแล้วก็ตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านแล้วก็ถ่ายทำได้เป็นบางส่วนเองนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้กุญแจทิ้งไว้นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมปึ๊บปูนไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะปูนตรงเนี้ยเห็นไหมก็โครงสร้างบ้านก็ถือว่าดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมอันนี้มีบริเวณรั้วมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็วางมานี่นะครับผมเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้บ้านเจ้าของไม่ได้อยู่นะฮะก็เก่าไปตามกาลเวลาตรงนี้ดูแล้วก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้นะฮะ
มีไม้ระแนงเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำฝั่งนี้เลยเนี่ยนะห้องน้ำ3เมตร 2.5 คูณ3เมตรแล้วด้านบนก็จะเป็นปูนด้านบนนะฮะความสูง2เมตร70นะจะประมาณนี้ก็สลามเพื่อนที่มีความสนใจก็สามารถยกหูสอบถามรายละเอียดได้เลยตรงนี้มันก็จะมีรอยแตกนิดนึงตรงนี้นะฮะก็เก่าตามการเวลาเพราะเจ้าของก็ปิดไว้เนาะเจ้าของก็ไม่ได้อยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนี่เดินขึ้นบันไดมาปุ๊บซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำนี่ทั้งหมด3ห้องนะฮะตรงนี้เนี่ยครับห้องน้ำก็มาทำความสะอาดซะหน่อยปูนไม่มีแตกเลยนะครับเนี่ยดูดินี่เป็นห้องน้ำก็เก่าตามการเวลาเนาะก็อายุบ้านอยู่ที่18ปีนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่ไม้ยังดีอยู่เลยเป็นไม้สักนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุ้งลวดเอ้ยเป็นเหล็กดัดโทษทีแล้วก็มีกระจกบานเกล็ดส่วนตรงนี้ประตูเข้าไม่ได้นะมันล็อกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกกรงกึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนพี่ๆแล้วก็ FC ชมด้านนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมตรงนู้นน่ะมันจะผูนิดนึงตรงนั้นน่ะเห็นไหมที่มีแสงออกมาแล้วก็ประตูตรงนี้ก็ผูนิดนึงตรงนี้จะเป็นห้องนอน2ห้องเห็นไหมฮะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ด้านบนน่าจะเป็นสมาร์ทบอร์ดฝ้าด้านบนนะฮะเป็นสมาร์ทบอร์ดเห็นไหมก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็ลูกกงก็เป็นลูกกงกึ่งอันนี้ก็เป็นไม้สักนะครับนี่เห็นไหมสำหรับเพื่อนที่มีความประสงค์ต้องการสอบถามรายละเอียดยกหู0801476634เนาะเจ้าของซับไม่ได้อยู่ที่นี่นะเพื่อนนะบางทีเพื่อนๆหรือ FC ต้องการจะดูซับเนี่ยก็ต้องแจ้งล่วงหน้าเนาะเพราะบางทีกุญแจไม่อยู่แล้วทีนี้เพื่อนๆพี่ๆต้องการจะดูบ้านเนี่ยเรามาในพื้นที่แล้วเราก็ต้องได้ดูบ้านอย่างน้อยเราก็ต้องได้คุยกับเจ้าของเพื่ออะไรเพื่อจะต่อรองราคาเพราะว่าราคาที่ผมขายในราคาเจ้าของทรัพย์ทุกชิ้นนะฮะผมไม่มีการบวกแต่อย่างใดผมอาศัยกินแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผมนี่แล้วก็ท้ายแปลงก็ไปนู่นเลยเห็นไหมส่วนด้านหน้านะครับเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้แจ้งความกว้างของเนื้อที่หน้าบ้านเนาะความกว้างอยู่ที่40เมตรนะฮะตามกำแพงเลยแล้วบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่เนี่ยตามกำแพงนี่เลยฮะปึ๊บยาวมานี่เนาะประตูทางเข้านี่5เมตรนะฮะประตูทางเข้ายาวมานี่เลยทั้งหมด40เมตรนะครับผมยาวไปถึงตรงนู้นเลยฮะสุดกำแพงเลยเห็นไหมอากาศดีครับก็มาตกแต่งซะหน่อยผมคิดว่าน่าจะสวยเลยเพราะว่า18ปีก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะแล้วก็ไม้บางชิ้นมันก็ผุตามการเวลาแล้วก็มาเปลี่ยนซะหน่อยส่วนราคาเนี่ยก็สามารถคุยแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของทรัพย์ได้เลยนะฮะก็สนามเพื่อนที่มีความสนใจก็ยกหูเบอร์โทรก็เบอร์เดิม0801476634ส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดิน My Power กินพัดนะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆก็ลองสอบถามจากพี่ประกิตเนาะเพราะว่าที่บริษัทก็มีสินค้าหลายๆตัวเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมย้ำเนื้อที่อีกครั้งนึงทั้งหมด3งานนะฮะราคาอยู่ที่ 1.8 ล้านครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงครับผมสวัสดีครับผมก่อนจากเห็นไหมครับด้านบนจะเป็นสมาร์ทบอร์ดเห็นไหมเรามาตกแต่งมาขัดทาสีซะหน่อยนะโอ้โหสามารถทำกำไรได้เลยนะเนื้อที่ตรงนี้ก็ยังเหลือๆเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยไม่เปี่ยวเดินทางเข้าเมืองใช้ระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองโอเคครับผมสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับ